สัญลักษณ์รังสีรูปใบพัด3แฉกสีดำหรือม่วงบนพื้นสีเหลืองคือเครื่องหมายที่จะติดอยู่บนภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อเตือนภัยอันตรายให้ผู้พบเห็นจนกระทั่งปี2550หน่วยงานที่กำกับดูแลได้ออกสัญลักษณ์ใหม่เป็นรูปคลื่นรังสีหัวกะโหลกไขว้และคนกำลังวิ่งบนพื้นสีแดงที่สื่อถึงความอันตรายหากพบเห็นควรออกห่างวัตถุนั้นทันทีแม้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะออกมานั่งแถลงว่าพบซีเซียม137แล้วมีการดัดแปลงในโรงหลอมระบบปิดแต่ความมั่นใจของประชาชนยังคงรู้สึกหวาดกลัวต่อผลกระทบที่ตามมานายแพทย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าการแถลงวันนี้ยังไม่ชัดเจนภาครัฐควรออกมาบอกตัวเลขค่ารังสีในพื้นที่ให้ประชาชนทราบแบบตรงไปตรงมาเพราะกัมมันตรังสีเดินทางในอากาศข้ามประเทศได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่สเปนมาแล้วดังนั้นควรให้ข้อมูลที่ชัดๆกับประชาชนผมจะนึกภาพว่าในช่วงที่เกิดการเผาขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ยังไม่เป็นข่าวเรื่องเจ้าสัตว์ตัวนี้หายไปครับดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยการเก็บกวาดการเก็บบรรจุต่างๆการขนย้ายฝุ่นที่เกิดขึ้นซึ่งตามข่าวบอกว่าจะขนไปที่ระยองอีกเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมานั่งระวังต่อไปว่ามันมีการกระจายตัวออกไปหรือเปล่าหรือมีการปนเปื้อนแค่ไหนรวมทั้งคนที่เข้าไปทำงานมีการได้รับสารตัวนี้ปนเปื้อนกับตัวเองติดกลับไปบ้านติดกลับไปที่อื่นหรือเปล่าครับนั่นก็ยังไม่น่าจะตัดข้อกังวลทั้งหมดได้ครับส่วนคนที่ต้องระวังมากที่สุดคือคนที่ทำงานในโรงหลอมและคนที่ขนผงฝุ่นไปทิ้งผู้ใกล้ชิดและครอบครัวควรเฝ้าระวังตัวเองเพราะกัมมันตรังสีเมื่อเข้ามาในร่างกายก็เท่ากับร่างกายเป็นแหล่งกำเนิดของรังสีสามารถอยู่ได้เป็น10ปีแม้รับมาในปริมาณน้อยแต่ก็เป็นที่มาของมะเร็งได้ในที่สุดไม่อยากให้กังวลใจเกินไปนะแต่ว่าถ้ามีอาการแปลกๆของการที่จะถูกรังสีนะครับเช่นเรื่องการที่มีผื่นแดงเกิดขึ้นตามร่างกายมีผมร่วงอย่างผิดปกติมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างผิดปกติเนี่ยครับมันเป็นไปได้ของการที่จะรับพวกสารที่มีรังสีเข้าไปแต่ว่าน่าจะเกิดขึ้นกับคนที่เคยใกล้ชิดกับคนที่ทำงานที่โรงงานมากกว่าครับไม่น่าเป็นประชาชนทั่วไปฉะนั้นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังร่างกายตัวเองตอนนี้ก็คือเนี่ยครับคนที่ทำงานที่โรงงานแล้วก็ครอบครัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีการกระจายปนเปื้อนไปแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงไม่ใช่ที่ทำงานที่โรงงานแต่ว่าคนที่เอาเจ้าวัสดุเนี่ยไปที่โรงงานหรือก็ทั้งคนที่ขนย้ายเอาฝุ่นที่บอกว่าเป็นการที่เกิดการที่หลังจากการเผาไหม้แล้วครับฝุ่นแดงที่ว่าเนี่ยคนพวกนี้ทุกคนจะต้องระวังตัวเองแล้วครอบครัวก็ต้องระวังตัวด้วยหมดขณะที่ผลกระทบด้านสุขภาพนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งจับตา3กลุ่มอาการที่ได้รับผลกระทบจากซีเซียม137ได้แก่คนที่ระคายเคืองผิวหนังคนที่มีอาการคลื่นไส้และกลุ่มคนเม็ดเลือดขาวในร่างกายเบื้องต้นในจังหวัดปราจีนบุรียังไม่พบคนป่วยตั้งแต่มีข่าวซีเซียมหายอนุภาคของกัมมันตรังสีซีเซียม137จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้เครื่องมือวัดอนุภาคของสารเท่านั้นอย่างน้อยตรงโรงงานว่ามีใครสัมผัสกี่คนจะต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจร่างกายให้ครบถ้วนอันที่สองคนในอำเภอนั้นก็ต้องดูอาการตัวเองว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องไหมแต่เบื้องต้นหลังจากที่เราจัดระบบเฝ้าระวังไปเนี่ยเบื้องต้นยังไม่มีอาการป่วยผิดปกติใน3กลุ่มอย่างที่ผมได้นำเรียนไปโรคนี้เกิดผลกระทบเนี่ยจะเกิดจากความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีที่ได้รับกับระยะซะมากกว่าเนาะคนหนุ่มคนสาวคนแข็งแรงก็เกิดโรคนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เฝ้าระวังทุกคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหรือคนที่มีโอกาสสัมผัสนะครับแน่นอนครับว่าเด็กผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในร่างกายก็ไม่ดีอยู่แล้วล่ะนะเวลาได้รับสารต่างๆก็อาจจะทำให้โรคเดิมมีความกำเริบมากขึ้นแต่คงย้ำอีกทีนะครับว่าโรคนี้เป็นได้ทุกคนนะครับไม่ได้แปลว่าแข็งแรงแล้วจะไม่เกิดโรคนะครับถ้าไปสัมผัสนานพอใกล้ชิดพอนะตรงนี้การเฝ้าระวังคงต้องอาศัยความเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นสำหรับอนุภาคของสารซีเซียม137มีค่าครึ่งชีวิตนานถึง30ปีหมายถึงสารดังกล่าวจะสลายไปเองได้ร้อยละ50ต้องใช้เวลานานถึง30ปีส่วนการหลอมของโรงงานหากใช้ในความร้อนสูงก็ไม่น่ากังวลแต่ที่น่าเป็นห่วงคือเศษที่มีซีเซียมติดอยู่จะกระจายออกไปหรือไม่ดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่รอฟังตัวเลขสารตกค้างจากสำนักงานปรมาณูโดยจะส่งผลกระทบต่อร่างกายมากหรือน้อยขึ้นกับระยะเวลาในการสัมผัสว่านานแค่ไหนจามรกิจสวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน